เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเธอคนนั้นเรื่องของคุณโอเกิดขึ้นมืสามปีที่แล้วสมัยมาทำงานที่กรุงเทพใหม่ๆช่วงแรกคุณโอก็พักอยู่กับเพื่อนๆหลังจากที่ต่างคนต่างได้งานทำกันก็แยกย้ายกันไปคุณโอมีเพื่อนที่ทำงานด้วยกัน แนะนำว่าที่ที่เขาพักอยู่ราคาถูกและเงินประกันไม่แพงคุณโอจึงตัดสินใจตามเพื่อนไปดูหอไม่นานจากนั้นคุณโอก็ย้ายไปอยู่ที่หอนี้คุณโอก็แปลกใจว่าห้องก็ดูใหม่น่าจะเพิ่งทาสีและขนาดห้องก็เท่ากันกับที่คุณโอเคยอยู่กับเพื่อนแต่ทำไมราคาถูกกว่าเยอะมากห้องว่างที่คุณโอจะเข้าอยู่ราคาแค่พันกว่าบาทเท่านั้น ทั้งๆที่ห้องเพื่อนต้องจ่ายที่สองพันกว่าคุณโอเลยชอบห้องนี้มากคืนแรกมีเพื่อนมานอนด้วยหลังจากที่ช่วยย้าย,ายข้าวของกันมาทั้งวันคุณโอกับเพื่อนก็พลอยหลับไปเช้าวันต่อมาคุณโอกับเพื่อนก็แยกย้ายกันไปทำงานแต่คุณโอสังเกตเห็นว่ามีเส้นผมยาวๆอยู่หลายเส้นอยู่ที่พื้นและก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน ไม่น่าจะปลิวเข้ามาในห้องได้คุณโอก็กวาดทิ้งไปแล้วก็ออกไปทำงานพอเลิกงานคุณโอ้ก็กลับมาที่ห้องปรากฏว่ามีเส้นผมอยู่บนหมอนของคุณโออีกเส้นผมนี้เหมือนที่คุณโอ้กวาดเมื่อเช้าไม่มีผิดคุณโอ้จำได้ว่าคุณโอ้ก็ล็อกห้องเรียบร้อยไม่น่าจะมีใครเข้ามาในห้องได้แน่นอนคุณโอ้ไม่สบายใจเลยถามเพื่อนดูแต่เพื่อนคุณโอ้ ก็บอกว่าไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าหอนี้มันเก่าแล้วถึงจะทาสีใหม่แต่ก็น่าจะมีฝุ่นมากอยู่เพื่อนก็บอกให้คุณโออย่าคิดมากในคืนที่สองคุณโอนอนคนเดียวพยายามขมตาหลับแต่แล้วเจ้าของเส้นผมปริศนาก็ได้เผยตัวออกมาคุณโอมีความรู้สึกว่าเตียงยุบลงทั้งๆท,ที่ไม่มีใครมานั่งคุณโอไม่กล้าลืมตา แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่กำลังนั่งอยู่บนเตียงไม่น่าจะใช่คนแน่ๆด้วยความสงสัยเลยรวบรวมความกล้าค่อยๆลืมตาขึ้นมาแต่ก็กลับไม่เห็นอะไรคุณโอเลยลุกขึ้นมาเปิดไฟและสวดมนต์คืนนี้คุณโอตัดสินใจเปิดไฟนอนทั้งคืนและหลับไปสักตีสี่ีห้าคุณโอก็ตื่นแล้วก็กวาดเส้นผมเหมือนปกติ พอไปทำงานก็คุยกับเพื่อนเพื่อหาหอใหม่แต่เพื่อนคุณโอก็แนะนำให้คุณโอ้อดทนอยู่จนได้เงินประกรันคืนก่อนคุณโอก็คิดหนักในคืนที่สามคุณโอ้ขอไปนอนห้องเพื่อนที่เคยอยู่ห้องเดียวกันแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนสะดวกเลยเลยจำเป็นต้องนอนที่ห้องนี้อีกคืนคืนนี้คุณโอก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอที่สุด และจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์นี้เลยคุณโอคิดว่าคืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่ามันเงียบมากกลับมาก็ไม่มีอะไรที่ผิดปกติอาจเป็นเพราะว่าเมื่อคืนสวดมนต์ไปบทใหญ่แล้ววันนี้เธอคงไม่มากวนคุณโออีกแต่แล้วคุณโอก็คิดผิดเพราะวันนี้เธอจัดเต็มขณะที่คุณโอกำลังเคลิ้มและนอนตะแคงอยู่นั้นก็รู้สึกว่า มีคนกำลังมองจากด้านหลังคุณโอตัดสินใจลืมตาตื่นขึ้นมาภาพที่อยู่ตรงหน้าทําเอาคุณโอแทบช็อกเพราะมีผู้หญิงนั่งพับเพียบอยู่บนพื้นแขนสองข้างพาดอยู่บนเตียงเอามือทับกันและเอียงคอนอนบนแขนของตัวเองหน้าของเธอและหน้าของคุณโอตรงกันสายตาของเธอมองมาที่คุณโอ คุณโอร้องออกมาพร้อมกับกระโดดไปเปิดไฟพอไฟสว่างเธอก็หายไปคุณโอรีบเก็บข้าวของออกไปขอห้องเพื่อนทันทีแม้จะไปนอนห้องเพื่อนแต่หน้าเธอคนนั้นก็ยังติดตาอยู่จนถึงทุกวันนี้ผู้หญิงผมยาวหน้าซีดปากซีดไม่มีตาดำนั่งเท้าคางมองคุณโออยู่หลังจากที่คุณโอหาหอใหม่ได้ คุณโอก็รีบย้ายไปทันทีผ่านไปนสักพักเพื่อนที่แนะนำให้คุณโอ้ไปอยู่หอนั้นยอมปลีป,ปากเล่าให้คุณโอ้ฟังว่าในคืนที่ไปน,นอนเป็นเพื่อนตอนที่นอนอยู่กำลังจะเคลิ้มหลับก็เห็นเท้าของผู้หญิงคนหนึ่งลอยอยู่เท้าไม่ติดพื้นเพื่อนของคุณโอมองตามเท้าขึ้นไปก็เห็นเป็นผู้หญิงผู้คอตายอยู่กับพัดลมเพดานหน้าเขียวช้ำ ทั้งตาทั้งปากมีเลือดไหลออกมาแต่เพื่อนของคุณโอเป็นคนจิตอ่อนไม่กล้าลุกไปพยายามกลั้นใจหลับตาและไม่มองอีกจนขมตาหลับลงได้คุณโอรู้สึกเสียรู้เจ้าของหอที่รู้ทั้งรู้ว่าห้องนี้มีปัญหาก็ยังจะปล่อยห้องให้เช่าอีกทำอย่างนี้เพราะหวังเงินประกันเท่าที่รู้มาก็คือถ้าเป็นคนจิตแข็งก็อยู่ได้หลายวัน แต่ถ้าใครจิตอ่อนไม่ทันข้ามคืนก็ต้องระเห็ุออกไปวันหนึ่งขณะที่คุณโอกกำลังเล่นมือถือไปเรื่อยๆก็ไปเจอข่าวเกี่ยวกับหอพักนี้ซึ่งตรงกับที่เพื่อนเล่าให้ฟังนั่นก็คือมีผู้หญิงผูกคอใตายกับพัดลมเพดานเพราะน้อยใจแฟนแม้จะผ่านไปนานแล้วเธอก็ยังวนเวียนอยู่ในห้องนั้นไม่ไปไหนเพราะคนที่ไปต้องเป็นคนเช่าไม่ใช่เธอ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน